ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับ Game Tower of Fantasy อยู่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปฟาร์มยูนิคอร์นกันเป็นยานพาหนะอย่างหนึ่งครับอยู่ในหมวดยานพาหนะก็ค่อนข้างใช้เวลาในการทำอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถจนเกินไปนะครับในการจะมียูนิคอร์นเท่ๆอย่างนี้ขี่นะครับสำหรับวิธีการหาแล้วก็จุดหาวัตถุดิบนะครับการทำเควสเนี่ยมียังไงบ้างเนี่ยไปดูพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาทำเฟเธอร์เฮดพายกันโดยวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำเนี่ยก็ประกอบไปด้วยข้าวกล้องนะครับแล้วก็ตัวเฟเธอร์เฮดนั่นเองนะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระเป๋าให้ดูก่อนนะมาที่ส่วนทำอาหารนะครับตัวนี้เฟเธอร์เฮดแล้วก็ใช้เข้ากล้องนะครับตัวนี้แหล่งในการหาวัตถุดิบนะครับในส่วนของข้าวกล้องเนี่ยก็แนะนำเป็นบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจุดวาร์ปเกาะเรียกฝนตรงนี้นะเกาะเรียกฝนนะครับพอเรามาถึงเกาะเรียกฝนแล้วเนี่ยเราก็เดินไล่ลงไปตามนี้นะครับก็จะมีข้าวกล้องให้เก็บอยู่พอสมควรนะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอได้อยู่ครับจริงๆข้าวกล้องเองเนี่ยก็สามารถหาได้ตามแมปบริเวณอื่นๆก็มีเหมือนกันนะก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยหาเลยหรือว่าไม่มีเก็บเอาไว้ในกระเป๋านะครับก็สามารถมาลองเดินหาได้ครับตามนี้นะครับผมเอาละเราก็เก็บไปจำนวนหนึ่งแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยปลดล็อกFeather Head Pie แบบผมนี่แหละนะครับก็แนะนำว่าให้เก็บไปเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการปลดล็อกสูตรด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ 100% นะสำหรับในจุดที่2ที่เราจะมาหาวัตถุดิบกันคือตัว Feather Head นะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมายังที่จุดวาร์ปนี้นะครับภูเขาทากัสพอเรามาถึงจุดวาร์ปภูเขาทากัสแล้วเนี่ยให้เรามองมาทางด้านนี้นะครับก็จะเห็นประตูอยู่ด้านล่างนะครับก็กระโดดออกไปพอออกจากประตูมาทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอกับ Featherhead อยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็เก็บไปให้หมดครับเก็บไปให้เยอะที่สุดนะสำหรับคนที่ต้องการจะปลดล็อกสูตรแบบ 100% อาจจะต้องเปลี่ยน channel มาหลายรอบหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาเก็บตัว Featherhead เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ลองเดินหาดูครับแถวบริเวณนี้เอาละโอเคครับตอนนี้วัตถุดิบในการทำเฟเธอร์เฮดพายเราก็ครบถ้วนแล้วเพราะว่าใช้แค่2อย่างครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่คุกกิ้งแมชชีนเพื่อที่จะทำเฟเธอร์เฮดพายกันนะครับโอเคไปเอาละครับพอเรามาถึงที่คุกกิ้งแมชชีนแล้วเราก็จะทำการปลดล็อกสูตรนะครับโดยมาที่หมวดการสร้างนะครับเราก็จะใส่ข้าวกล้องกับฟิโดเฮดพายไปให้เยอะที่สุดครับเท่าที่จะเยอะได้เพื่อต้องการความ 100% นั่นเองนะฮะโอเคครับตอนนี้โอกาสสำเร็จเราก็อยู่ที่ 100% แล้วเราก็จะกดทำอาหารไปเลยเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวฟิโดเฮดพายแล้วเนาะมีอยู่ในกระเป๋าแล้ว1ชิ้นใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เจ้าตัว Featherhead Pie เนี่ยแหละครับในการเอาไปปลดล็อกอะไรบางอย่างนะครับนี่ Pie Featherhead เรียบร้อยนะครับโอเคในส่วนต่อไปจะทำอะไรต่อครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราทำ Featherhead Pie สำเร็จแล้วเนี่ยให้เราวาร์ปมาที่จุดนี้นะครับจุดวาร์ปห้องทดลองนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณเกาะตรงนี้นะครับในเมืองคลาวนั่นเองนะครับจุดวาร์ปห้องทดลองพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับบริเวณนี้เดินมาตามมาทางนี้เนี่ยจะเห็นเป็นบันไดลงไปตรงนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ลงนะครับเราจะไปทางข้างล่างที่มีกระดูกอยู่ตรงนั้นนะโอเคไปครับ
เสร็จแล้วเนี่ยเราจะลงไปทางช่องด้านล่างตรงนู้นนะครับโอเคมันจะมีทางแคบๆอยู่ตรงนี้ครับให้เราเดินตามมาเรื่อยๆเลยนะครับเราก็จะมาถึงจุดที่มันเก็บชิ้นส่วนแรกของยูนิคอร์นอยู่แต่ตอนที่เรามาถึงครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปได้ครับให้ทุกคนนะครับลองมาดูทางบริเวณตรงนี้นะตรงขอบทางด้านนี้นะครับจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งตกอยู่นะครับมันเขียนว่าเศษตกค้างประหลาดให้เราเก็บมันขึ้นมาครับเป็นไอเทมภารกิจพอเราเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราวาร์ปกลับไปยังจุดเดิมนะครับจุดวาร์ปห้องทดลองเมื่อเรากลับมายังจุดวาร์ปห้องทดลองครั้งที่2แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนใหม่เราจะไม่มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกแล้วแต่เราจะไปทางทิศใต้นะครับเป็นตำแหน่งที่บอสอยู่นะครับมุ่งหน้าทางเดียวกันนะมุ่งหน้าทางใต้นะครับเราจะเห็นโครงกระดูกอยู่ข้างล่างใช่ครับนั่นคือที่หมายที่เราจะไปเหมือนกันจุดที่เราจะไปจะอยู่ใกล้ๆแถวโครงกระดูกนี่ครับดูตามมาเรื่อยๆเลยนะครับบางทีมันอยู่ลึกลับซับซ้อนอธิบายเป็นกระพูดก็ยากเหมือนกันครับดูภาพประกอบแล้วกันครับพอเราลงมาบริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวท่อที่มันแตกหักเสียหายอยู่ครับให้เราแลนดิ้งแถวๆนี้เนาะแล้วก็ปีนท่อขึ้นไปครับพอมาถึงณจุดนี้ครับจะเห็นเป็นลูกศรสีม่วงๆอยู่ทางด้านบนเห็นไหมครับนั่นแหละครับจุดหมายของเราครับตรงนี้ถ้าใครสามารถหมอบได้ก็หมอบเข้าไปได้นะครับกดหมอบเข้าไปได้แต่ถ้าใครไม่ได้เซตตั้งหมอบไว้ก็ปีนขึ้นไปเข้าข้างบนก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างนี้จะเข้ายากกว่าผมถนัดหมอบเข้าไปมากกว่าแต่เข้าได้เหมือนกันครับทำให้ดูเผื่อใครที่ไม่ได้ตั้งเอาไว้นะโอเคเราจะเจอกับสโตเกอร์นะครับให้เราคุยกับเขาครับเขาจะถามคำถามมานะครับแล้วก็จะมอบเศษตกค้างเอาไปให้เขาคุยเขาไปเรื่อยๆครับกดสกิปเป็นแล้วกันเนาะน่าจะนานอ๋อนี่ครับเขาก็จะถามถึงฟิลเฮดพายเนาะคือประมาณว่าเขาก็อยากกินแหละในเมื่อเรามีมาแล้วอยู่ในตัวแล้วก็คุยกับเขาอีกครั้งได้เลยครับเขาจะถามได้มาแล้วเหรอครับกดข้ามไปเลยครับเรียบร้อยครับเราจะได้ไอเทมบางอย่างมานะคราวนี้ครับเราก็จะกลับไปยังที่เดิมนะครับห้องทดลองจุดวาร์ปห้องทดลองเหมือนเดิมครับเป็นครั้งที่3พอเรากลับไปยังจุดวาร์ปห้องทดลองครั้งที่3แล้วนะครับก็ให้เรามุ่งหน้าทางตะวันตกเหมือนเดิมนะครับไปตามทางเดิมได้เลยเมื่อเรามาถึงณจุดแรกนะครับตรงเหมืองตรงนี้เนี่ยเราจะยังเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเห็นอุปกรณ์หน้าตาประหลาดๆอยู่3อันนะครับเนี่ยครับ1 2แล้วก็อันนู้น3นะครับให้เราทำการเริ่มคุยกับอันตรงกลางก่อนนะครับตอบใช่ครับแล้วให้เลือกเป็นเกียร์1อุปกรณ์จะเริ่มทำงานครับต่อมาครับให้เราไปทางด้านขวามือของเรานะครับก็คือตัวนู้นเนาะคุยกับอุปกรณ์ครับเลือกใช่ครับให้เลือกเป็นเกียร์2ครับ
อุปกรณ์จะเริ่มทำงานครับและสุดท้ายครับตัวในสุดให้เราคุยกับอุปกรณ์เช่นเดียวกันครับตอบใช่ครับให้เลือกเป็นเกียร์3ครับหลังจากที่อุปกรณ์ทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการระเบิดออกและมีไอเทมก้อนแร่ออกมาครับให้เราเก็บไอเทมนี้ไปเลยครับผมเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ยูนิคอร์นชิ้นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแก่นพลังงานยูนิคอร์นชิ้นที่1โอเคนะครับทำตามกันทันหรือเปล่านะแล้วครับถ้าใครทันก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในชิ้นที่2เลยนะถ้าใครไม่ทันก็ลองกอกลับไปดูนะครับแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับหายเหนื่อยจากการหาชิ้นส่วนยูนิคอร์นชิ้นแรกกันหรือยังถ้าหายเหนื่อยกันแล้วเรามาต่อกันในชิ้นที่2เลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆวาร์ปไปยังจุดวาร์ปบริเวณนี้นะครับทานน้ำแข็งนะตอนใต้นะครับจุดวาร์ปตรงนี้เลยพอเราวาร์ปมาที่จุดวาร์ปตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นอาคารทรงกลมด้านหลังบริเวณนั้นนะครับผมใกล้ๆจุดวาร์ปเนี่ยเรามองมาเห็นได้เลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเซิร์ฟบอร์ดกับเจ็ตแพ็กขอญาตเตรียมเซิร์ฟบอร์ดสักเล็กน้อยนะครับพอดีเปลี่ยนมันออกมานะครับเราจะติดตั้งเซิร์ฟบอร์ดให้พร้อมนะครับเพราะเราจะทำการว่ายน้ำไปฝ่าน้ำไปเราจะไม่ว่ายนะไปมาครับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็ทำการเล็งดีๆครับและเจ็ตแพ็คขึ้นไปเกือบไม่ถึงไต่ขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปบนยอดสุดนะครับของตัวอาคารครับครับและที่นี่เนี่ยมันจะมีประตูเข้าไปยังด้านในครับต้องการรหัสครับรหัสในการเปิดประตูนี้คือ7092ครับเมื่อเราเข้ามายังด้านในอาคารนี้ได้แล้วสิ่งที่ยากกำลังรอคอยอยู่นั่นคือการสเตลครับภารกิจนี้เป็นภารกิจสเตลชิ้นส่วนยูนิคอร์นชิ้นที่2จะถูกเก็บไว้ในส่วนลึกที่สุดของที่นี่โดยจะมีหุ่นยนต์อารักขาอยู่ซึ่งถ้ามันจับเราได้มันจะส่งเราออกมาข้างนอกแล้วเราต้องเริ่มทำการสเตลใหม่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปอย่างข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งตอนผมเข้าไปถึงยูนิคอร์นชิ้นที่2ได้แล้วนะครับThank you.
เอาละครับเราก็มาถึงยังจุดไอเทมยูนิคอร์นนะครับจุดที่2แล้วกว่าจะเข้ามาได้โหประมาณ 3-4 เทคยากอยู่ครับยากอยู่นะครับอ่ะดูยานพาหนะยูนิคอร์นเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ยูนิคอร์นมา2พาร์ทแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเหนื่อยกันไหมยังเหลืออีก2พาร์ทนะอย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอ้2พาร์ทที่เหลือเนี่ยจะไปหาได้ยังไงนะครับโอเคครับไปครับแล้วครับเพื่อนๆพร้อมที่จะไปเก็บชิ้นส่วนยูนิคอร์นชิ้นที่3กันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเริ่มแรกนะครับให้เราวาร์ปมายังจุดวาร์ปแหลมหิมะวอลเลนก่อนนะครับพอเรามาถึงยังจุดวาร์ปแหลมหิมะวอลเลนแล้วเนี่ยให้เรามองไปทางด้านทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตกนะครับเราจะเห็นทิวทัศน์ประมาณนี้นะมีภูเขานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นในมือถือเนี่ยอาจจะไม่เห็นระยะไกลมากขนาดนี้นะครับสิ่งก่อสร้างบางอย่างอาจจะมองไม่เห็นเอาเป็นว่าดูในแมปแล้วกันนะครับว่าผมหันหน้าไปประมาณไหนแล้วก็ให้สังเกตอย่างนี้ครับว่าข้างหน้าเราเนี่ยจะมีสะพานน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะทำการมายังฐานของสะพานน้ำแข็งทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะปีนฐานสะพานน้ำแข็งขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเจ็ตแพ็คนะครับขึ้นมาบริเวณนี้หลังจากนั้นครับเราก็จะตรงไปยังสิ่งก่อสร้างอันนี้นะเหมือนว่าเป็นอะไรอะแท้งเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันนะจุดหมายของเราไอเทมชิ้นที่3ของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำตามแผนที่ได้พูดเมื่อกี้นะครับคือไปยังฐานของสะพานน้ำแข็งด้านซ้ายมือก่อนครับโอเคไปกันพอเรามาถึงฐานของสะพานน้ำแข็งแล้วนะครับก็ปีนขึ้นไปนะครับตรงนี้ใครจะสะดวกเจ็ตแพ็คก็เจ็ตแพ็คได้เลยนะครับแต่ว่าผมขอใช้ในการไปเอาละกันนะพอเรามาถึงตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วชั้น1นะครับต่อมาขึ้นชั้นที่2เราจะเจ็ตแพ็คขึ้นไปเลยครับหลังคาแล้วอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละครับข้างหน้านี่เองพอเรามาถึงณจุดนี้นะครับเราจะเห็นมอนสเตอร์ที่มันเฝ้าไอเทมอยู่ทั้งหมด3ตัวเราต้องจัดการกับมันทั้งหมด3ตัวก่อนนะครับถึงจะสามารถเก็บไอเทมได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมาแล้วปรากฏว่าเจอแค่2ตัวแบบผมครั้งแรกเนี่ยเคยมาทีนึงแล้วนะครับเจอแค่2ตัวไอ้เจ้าตัวนู้นด้านขวามือมันหนีไปจัดการแค่2ตัวจะยังเก็บไอเทมไม่ได้นะครับต้องใช้ต้องจัดการกับมันทั้ง3ตัวนะครับถึงจะเก็บไอเทมได้เอาล่ะไปลุยกับพวกมันดีกว่าครับเมื่อจัดการกับมอนสเตอร์ครบหมดทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราเก็บไอเทมข้างบนได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปเก็บกันเลยเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนยูนิคอร์นชิ้นที่3เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันครับเรียบร้อยนะครับทั้ง3ชิ้นเรารวบรวมมาได้แล้วเหลือชิ้นสุดท้ายครับส่วนหัวของยูนิคอร์นถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปหามันได้จากตรงไหนนะครับไปแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายในการทำยูนิคอร์นนะครับส่วนนี้เนี่ยจะเรียกว่ายากที่สุดไหมก็ไม่น่าจะเรียกว่ายากที่สุดแต่เรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากที่สุดดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ต้องอาศัยการดรอปจากมอนสเตอร์นะครับซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยที่มันจะดรอปส่วนหัวของยูนิคอร์นเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2จุดนะครับ
จุดแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปมาที่หอคอยนะครับเหมืองคลาวอยู่ตรงนี้นะครับตามแผนที่เลยนะครับพอวาร์ปมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นซูมเข้าไปนะครับเราจะเห็นแคมป์แคมป์หนึ่งครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับใกล้ๆกับชายฝั่งตรงนี้คือเป้าหมายของเราสามารถบินไปได้จากตรงหอคอยนี้เลยครับพอเราบินมาเนี่ยจะเห็นนะครับข้างล่างมีสิ่งก่อสร้างอยู่เป็นเหมือนฐานนะครับนั่นแหละครับคือจุดหมายของเราข้างล่างจะมีมอนสเตอร์อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ผมจะพาไปดูว่ามันดรอปจากตัวไหนนะครับโอเคพอถึงแล้วเราก็โดดลงไปเลยนะครับมอนสเตอร์ที่จะดรอปหัวยูนิคอร์นก็คือไอ้ตัวที่ถือประแจสีแดงๆข้างล่างนี่แหละที่มันคล้ายๆกับผีเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะดรอปหัวของยูนิคอร์นนะครับผู้ศรัทธาอะไรเอ่ยอีเบิลนะตัวนี้โอกาสที่จะดรอปมีค่อนข้างน้อยครับผมใช้ความพยายามอยู่ประมาณ 3-4 วันไปมันไปร่วมเป็นร้อยตัวเหมือนกันนะครับถึงจะดรอปหัวยูนิคอร์นได้แต่เชื่อว่าเพื่อนๆพยายามครับก็ประมาณนี้แหละไม่เกินสัปดาห์นึงผมคิดว่าน่าจะได้วันนึงก็มาตีประมาณ10-20รอบครับได้อยู่นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งครับไม่ต้องเคลียร์ทุกตัวก็ได้ครับเคลียร์มันตัวเดียวถ้าไม่ดรอปปุ๊บเราก็ย้ายจุดไปจุดที่2เลยนะครับสำหรับจุดที่2นะครับเพื่อนๆเปิดแผนที่ขึ้นมาครับไปดูที่จุดวาร์ปห้องทดลองนะครับจุดวาร์ปห้องทดลองวาร์ปไปเลยเมื่อเรามาถึงจุดวาร์ปห้องทดลองแล้วเนี่ยให้เรามุ่งหน้าไปทางตะวันตกนะครับก็จะเจอกับสะพานข้างล่างตรงนี้เนาะเราจะเหาะข้ามไปฝั่งนู้นก่อนครับเมื่อเราเหาะมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะวิ่งมาตามทางนี้เลยครับจะเจอกับรางรถไฟให้เราวิ่งตามรางรถไฟไปครับเป้าหมายของเราจะอยู่ข้างหน้าที่จะมีเคนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นนะครับจะมีมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสดรอปหัวของยูนิคอร์นนั่นเองจัดการฐานตรงนี้ไปให้เรียบร้อยก่อนนี่ครับหน้าตามันจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นคนละตัวกันอันนี้เป็นผู้ศรัทธาโนอาจะมีฉายาผู้ศรัทธาอยู่บนหัวเหมือนกันนั่นเองเคลียร์ให้เรียบร้อยครับเคลียร์เสร็จแล้วเราก็สามารถวาร์ปกลับยังตำแหน่งเดิมได้เลยนะถ้ามันไม่ดรอปไม่จำเป็นต้องเคลียร์มอนสเตอร์ทุกตัวนะครับก็ทำสูตรนี้ครับอยู่อย่างที่บอกครับประมาณน่าจะร่วมเป็นร้อยตัวอยู่เหมือนกันใช้เวลาที่ผมใช้เนี่ย 3-4 วันนะครับพอเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่ดรอปนะครับเราก็วาร์ปกลับไปยังจุดนี้วาร์ปไปวาร์ปมา2จุดนี้นะครับในการฟาร์มหัวของยูนิคอร์นเมื่อได้แล้วเราก็สามารถที่จะรวมยูนิคอร์นครบทุกตัวได้นั่นเองนะครับของผมฟาร์มจนได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดปลดล็อกได้เลยเปิดการใช้งานเก็บร้อยครับเราก็ขี่ยูนิคอร์นได้แล้วโอ้เท่ครับเท่มากเอาละครับเพื่อนๆครับก็ลองไปทำการฟาร์มตามวิธีที่ผมบอกดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ขี่ยูนิคอร์นเท่ๆกันนะครับตีซะเวลาฟาร์มเนี่ยก็อาจจะอยู่สัก 3-4 วันไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์นะนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนติดขัดตรงไหนนะครับสามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นะแล้วก็จะมาช่วยตอบให้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ